กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะไปรู้ไปดูบรรยากาศของงานใหญ่ๆอีกหลายงานนะครับอย่างงานที่จะพาคุณผู้ชมไปดูงานแรกนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับที่ไปรวบรวมสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ในที่นี่แห่งเดียวนะครับกับงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2566โดยมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแฟชั่นโชว์ชุดบาติกโมเดลนะที่มีการประยุกต์ให้สวยงามและทันสมัยโดยเหล่านางแบบมืออาชีพครับโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้เนี่ยท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2566ภายใต้แนวคิดผ้าทอไทยสายใยแห่งพระเมตตาสร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานนะครับมีคณะทูตานุทูตคณะรัฐมนตรีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานภาคีผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นให้ชุมชนเข้มแข็งซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมนั้นมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนภายในงานนะครับมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ที่แสดงถึงความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของผ้าบาติกที่ได้มีการประยุกต์ให้สวยงามและมีความทันสมัยโดยได้นางแบบนักแสดงมาร่วมเดินแบบในชุดฟินาเล่แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ผ้าไทยไปสู่ตลาดสากลครับถ้าเกิดใครสนใจจะไปในงานเนี่ยเขาจะแบ่งกิจกรรมต่างๆออกเป็น8โซนนะฮะโซนแรกพอเข้าไปเนี่ยจะเจอกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นก็จะเจอกับโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะมีโซนกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเนี่ยมีโซนผ้าไทยใสสนุกมีโซนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยมีตั้งแต่โอท็อป3ดาวไปจนถึง5ดาวเนี่ยมีโอท็อปทั้งกลุ่มของอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและก็สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศิลปินโอท็อปนะมีการนำเสนอมรดกทางภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่สืบสานงานศิลป์มายาวนานมีโซนโอท็อปชวนชิมนะจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดโซนสุขภาพ Health and Spa นะครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพพร้อมบริการนวดผ่อนคลายนะครับกว่า 2,000 บูธผลิตภัณฑ์โอท็อปมากกว่า 7,200 รายการโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้นะครับที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับ